ก็จะเป็นเนี่ยค่ะที่ทาง MRT เนาะก็ได้นำมาจัดแสดงก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวังเดิมนะคะแล้วก็รื้อถอนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอ่านคำอธิบายนะทุกคนเนี่ยผ่าชมรอบๆนี่ก็จะมีเป็นนิทรรศการย่อมๆเนาะให้เราได้รับทราบประวัติความเป็นมากันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นสกายวอล์กเล็กๆนะคะบอกว่ารองรับสูงสุด20คนเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นดินดั้งเดิมเลยนะคะของบริเวณนี้ตรงนี้จะมีคำอธิบายว่าบันไดทางขึ้นสู่ท้องกระโหลกนี่นะคะนี่ให้ทุกท่านได้ชมนะคะซึ่งก็อธิบายไว้อย่างนี้เนาะว่าการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่สถานีสนามชัยยังเจอแนวสุงและอิฐที่ใช้เป็นฐานรากของบันไดทางเข้าท้องพระโรงด้วยสันนิษฐานได้ว่าบันไดทางเข้านี้สูงประมาณ 3-5 ขั้นแล้วก็มีพนักก่ออิฐถือปูนขั้นบันไดเป็นไม้และทำให้เราได้ทราบว่าอาคารท้องพระโรงน่าจะหันด้านยาวออกหน้าวังเนื่องจากตำแหน่งของบันไดตั้งอยู่ที่ด้านยาวของท้องพระโรงนะคะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับตรงนี้ก็บอกว่าขุดค้นโบราณคดีขุดคุ้ยประวัติศาสตร์นะโบราณคดีคือการศึกษาเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตจากหลักฐานต่างๆที่หลงเหลือทั้งที่พบบนดินใต้ดินและใต้น้ำผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบทั้งในขณะขุดค้นภาคสนามและในห้องปฏิบัติการเฉพาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสมุดบันทึกปากกาดินสอก็เป็นของสำคัญอีกอย่างของเหล่านักโบราณคดีที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นนี่นะคะส่วนอาวุธประจำกายของนักโบราณคดีทุกคนคือเกลียงมีลักษณะเรียวและมีปลายแหลมนี่ค่ะเกลียงซึ่งทำจากเหล็กกล้าและมีความหนาเป็นพิเศษไม่ใช่เกรียงสำหรับฉาบปูนสร้างบ้านแต่เป็นเกรียงสำหรับการขุดค้นหาหลักฐานต่างๆในชั้นดินนี่นะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีวิทยุทรานซิสเตอร์นี่ค่ะวิทยุทรานซิสเตอร์ก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไว้ฟังเพลงสร้างบรรยากาศในการขุดหรือบางทีก็เอาไว้ลุ้นโชคในช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนนั่นแน่นู่นนะคะให้ดูนู่นค่ะก็คือนำวิทยุทรานซิสเตอร์มาจัดแสดงไว้ด้วยนะแล้วก็มีสมุดมีปากกาอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนาะค่ะด้านนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็คือคลองรากนี่ให้ดูตัวอย่างก่อนนี่ค่ะเป็นภาพถ่ายแล้วก็มีตัวอย่างของอิฐเนาะนะคะเขาบอกว่าคลองรากของท้องพระโรงนะคลองรากนะคะให้ดูข้างล่างเนาะคลองรากคือรากฐานที่ใช้รองรับน้ำหนักผนังคลองรากที่เจอจากการขุดค้นโบราณคดีในบริเวณสถานีสนามชัยมีลักษณะเป็นไม้สุงวางเรียงต่อกันไปแนวของการวางสุงทำให้ทราบถึงขอบเขตของตัวอาคารเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยอธิบายลักษณะทางกายภาพของวังท้ายวัดพระเชตุพนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อนำแนวคลองรากในหลุมขุดค้นที่เห็นอยู่นี้มาเทียบกับแผนผังโบราณที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พบว่าตรงกับตำแหน่งท้องพระโรงของวังกรมหลวงอดิสรค่ะกรมหลวงอดิสรอุดมเดชที่ตั้งอยู่บริเวณทางด้านหน้าของวังพอดีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์เนาะเนี่ยค่ะเป็นไม้หมอนแบบนี้วางเรียงไปนี่เขาก็นำมาแสดงให้พวกเราได้ชมกันนะคะเป็นคล้ายๆแบบมิวเซียมเล็กๆเนาะอยู่ในบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินสนามชัยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นหลุมเสาบอกเล่าภาพวังนี่ค่ะหลุมเสาบอกเล่าภาพวังเดี๋ยวให้ดูหลุมน่าจะเป็นเนี่ยค่ะเนาะก็คือเขาก็มีคำอธิบายไว้ว่าการขุดค้นทางโบราณคดีที่สถานีสนามชัยยังพบหลักฐานสำคัญอีกอย่างนั่นคือหลุมเสาเป็นการค้นพบที่ช่วยให้ภาพของท้องพระโรงที่วังท้ายวัดพระเชตุพนแห่งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลุมเสาที่ค้นพบทำให้สันนิษฐานได้ว่าท้องพระโรงหลังนี้มีเสาไม้เพื่อใช้รองรับหลังคาหน้าจั่วมุงกระเบื้องซึ่งในบริเวณใกล้เคียงยังพบกองกระเบื้องมุงหลังคาชนิดเกล็ดเต่าเป็นจำนวนมากอีกด้วยนะคะและจากการศึกษาอาคารท้องพระโรงของเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เช่นท้องพระโรงวังบ้านหม้อวังท่าพระและท้องพระโรงวังกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณปัจจุบันคือหอสวดมนต์วัดราชาธิวาสล้วนเป็นอาคารเครื่องไม้หลังคาหน้าจั่วมุงกระเบื้องด้วยกันทั้งสิ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บันทึกไว้นะคะจากการที่ก่อสร้างสถานีสนามชัยนะคะแล้วก็มีการขุดค้นลงไปเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะทุกท่านด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้านายย้ายบ้านเจ้านายย้ายบ้านก็คือวังท้ายวัดพระเชตุพนนะคะก็จะเป็นกลุ่มวังที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมชายทงหลังวัดพระเชตุพนระหว่างถนนสนามชัยและก็ถนนมหาราชเพื่อพระราชทานให้พระเจ้าลูกเธอพระองค์ต่างๆหากวังเปรียบเสมือนบ้านที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่พระโอรสและพระธิดากลุ่มวังท้ายวัดพระเชตุพนก็เปรียบเหมือนบ้านหลวงหรือบ้านประจำตำแหน่งที่มีการหมุนเวียนผู้อยู่อาศัยอยู่เสมอแม้เจ้านายผู้ครองวังจะเปลี่ยนหน้าไปตามรัชสมัยแต่วังย่านนี้มักสงวนไว้ให้เจ้านายที่มาจากราชสกุลสายรัชกาลที่3แทบทั้งสิ้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะเนี่ยตรงนี้ก็อธิบายไว้ว่าวังที่1หรือวังเหนือหันหน้าสู่ถนนสนามชัยมีเจ้านายที่ประทับตามลำดับคือกรมหมื่นเชษฐาธิกรมหมื่นเชษฐาธิเบนพระราชโอรสในรัชกาลที่3ต่อมารัชกาลที่5ทรงพระราชทานวังนี้แก่กรมหลวงอดิสรอุดมเดชพระราชโอรสในรัชกาลที่4ประทับอยู่จนถึงรัชกาลที่6จึงย้ายไปสร้างวังใหม่บริเวณถนนพระอาทิตย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะวังที่2หันหน้าสู่ถนนมหาราช
จ้านายพระองค์แรกที่ประทับคือกรมมหมื่นคือกรมมหมื่นนเรนทรบดินทร์นะคะพระราชโอรสในรัชกาลที่3พ่อผัดแผ่นดินพระองค์เจ้าลำยองพระราชโอรสในรัชกาลที่3เช่นกันได้ประทับอยู่ต่อจนสิ้นพระชนม์และเจ้านายองค์สุดท้ายคือกรมมหมื่นทิวากรวงประวัตินะคะที่รับพระราชทานจากรัชกาลที่5และทรงเลือกที่จะประทับอยู่ด้วยกันกับพระเชษฐาร่วมจอมมารดาเดียวกันที่วังที่1นะคะนี่นะคะให้ชมก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ส่วนวังที่3ตั้งหันหน้าเข้าถนนสนามชัยพระองค์เจ้างอนรถพระราชโอรสในรัชกาลที่3ทรงประทับที่วังนี้จนสิ้นพระชนม์รัชกาลที่3จึงพระราชทานให้พระองค์เจ้าเปียกต่อมารัชกาลที่5พระราชทานวังนี้แก่กรมมหลวงบดินทรไพศาลโสพลพระราชโอรสในรัชกาลที่3ประทับจนสิ้นพระชนม์และหม่อมเจ้าในกรมสมเด็จก็ประทับต่อมาจนถึงรัชกาลที่6นี่ก็เป็นเรื่องราวของวังท้ายวัดพระเชตุพนนะคะทั้ง4วังนี้ถูกรื้อถอนและสร้างเป็นที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัชกาลที่6ส่วนวังที่5ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายธงตรง3แพ่งที่เรียกว่าสากักวังปัจจุบันก็คือสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังค่ะอยู่ติดกันเนาะอันนี้นี่นะเดี๋ยวให้ดูนะอันนั้นนั่นคือวังที่1วังที่2แผนที่เนาะวังที่3วังที่4วังที่5คือสน.พระราชวังนะคะ